ครับสวัสดีครับก็วันนี้พบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ซูบูริสใหม่นะครับที่ปรึกษาการขายซูบูรุนครปฐมวันนี้ก็วันที่11เมษายนนะครับวันที่อัดคลิปวันนี้ก็ใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้วหลายๆท่านก็คงจะเตรียมเดินทางต่างจังหวัดกับภูมิลำเนากันนะวันนี้ก็อาศัยโอกาสนี้มาแนะนำนะครับซูบูรุNew XB นะครับ2022 iSight นะก็อาจจะดูหลายๆคลิปแล้วนะครับหลายๆสื่อมวลชนหลายๆที่ก็แนะนำว่ามันมีอะไรใหม่บ้างอันนี้แต่ว่าวันนี้ที่นครปฐมเนี่ยเราเป็นคันแรกเลยนะครับของจังหวัดนครปฐมก็คือจะเป็น Subaru XB เนี่ย New XB เนี่ย GT เนี่ยนะครับเป็นตัว GT เลยนะซึ่งแตกต่างจาก2.0 IP ที่เป็น iSight นะครับหลักๆ ก็คือตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็นี่ครับสเกิร์ตรอบคันนะครับส่วนกระจังหน้าก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเปลี่ยนแปลงไปจากโมเดลเดิมนะครับของ XB นะครับก็คือกระจังหน้าออกแนวสปอร์ตนะครับเป็นสีดำด้านนะครับเนาะตัดกับเส้นกลางเนี่ยที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็โรมดำสีเทานะครับแล้วก็ขอบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเคฟล่านะครับลายเคฟล่าสีดำออกแนวสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกโคมไฟสมอกของ GT ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมด้วยนะครับในแบบกลมๆเนาะแล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับทั้งตัว 2.0 IP iSight ธรรมดาเนี่ยนะครับก็คือตรงโครมเนี่ยนะครับไฟดุ๊กดิ๊กมีเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าหมุนตามองศาพวงมาลัยเป็นโปรเจคเตอร์แต่โครมเนี่ยก็จะมี LED ไฟวิ่งตอนกลางวันนะครับแล้วก็อันนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือโครมเนี่ยโครเมียมเนี่ยตรงนี้จะเป็นคำว่าซูบูรุนะครับบ่งบอกความเป็นแบรนด์ของซูบูรุแล้วก็ในตัวของGT นะครับแล้วนอกจากซุ้มล้อนะครับออกแนวสปอร์ต GT ก็จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับหน้ายาง225 55 R18 นะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะครับให้ติดมากับตัวรถแต่ถ้าเป็นตัว 2.0 IP iSight นะครับก็จะเป็นแม็กขอบ17ก็จะมีสเกิร์ตนะครับตรงนี้ครับรอบคันเลยตามมือจับก็จะเป็นสีเงินนะครับในทุกสีเลยของรถนี้เป็นรถสีขาวเนาะก็จะเป็นขาวมุกนะครับด้านในเนี่ยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยลายเคฟล่าสีเทาของตัว GT นะครับแล้วก็เมมโมรี่ซีทนะครับจดจำตำแหน่งนะเบาะไฟฟ้าที่คนขับได้ถึง2ตำแหน่งด้วยกันแต่เวลาเซตเนี่ยต้องกดพร้อมกันนะครับนะครับเซตกับตำแหน่งที่1หรือตำแหน่งที่2นะครับบอกไฟฟ้าตัว Subaru GT ก็จะเป็นนะครับอันนี้เป็นทั้ง Forester แล้วก็ XV เลยนะครับเบาะหนังเนี่ยจะเป็นลายสีเทาด้วยตัดดำแล้วก็ XV เนี่ยจะเดินได้สีส้มนะครับจะดูสปอร์ตมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายของ XV เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มของวัยรุ่นหรือว่าผู้ครอบครัวเล็กๆที่เพิ่งจะเริ่มสร้างครอบครัวนะครับพวงมาลัย3ก้านแบบสปอร์ตก็ปุ่มพุชสตาร์ทนะครับอันนี้มีอยู่แล้วแต่เพิ่มที่มาก็คือปุ่มนะครับมัลติฟังก์ชันตัวนะครับสปอร์ตกับอินเทลลิเจนต์เพื่อช่วยในเรื่องของการขับขี่ในการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมี X mode นะครับเพิ่มขึ้นมากดที่ปุ่มเนี่ย2ครั้งนะครับอันนี้ Special X Mode ที่เพิ่มขึ้นมานะครับให้เหมือนกับ Subaru Forester เลยแต่ต่างกันคือของ Forester ก็คือ Forester จะเป็นแป้นหมุนนั่นเองนะครับมีไฟ Ambient Light นะครับส่องสว่างภายในแล้วก็แน่นอนนะครับตัว iSight กล้องคาเมราคู่ที่ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เทคโนโลยีในการขับขี่นะครับในส่วนของครับ
แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือเซตในส่วนของคอยสปริงเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะนั้นจะได้เขาเรียกฟีลลิ่งนะในการขับขี่ที่เฟิร์มขึ้นแล้วก็นุ่มเนียนมากยิ่งขึ้นนะครับหลายๆสื่อมวลชนถึงกับบอกเลยว่าช่วงล่างเนี่ยมันเฟิร์มกว่ารถหรูของแบรนด์ยุโรปบางยี่ห้อด้วยซ้ำนะครับแต่อันนี้เราไม่ต้องพูดว่ามันแบรนด์ยี่ห้อหลายนี่ครับก็จริงๆรุ่น 2.0 IP iSize เนี่ยก็มีสปอยเลอร์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัว GT เนี่ยสปอยเลอร์เนี่ยนะครับจะติดเพิ่มขึ้นมาที่ใหญ่ขึ้นนะครับในส่วนของนะครับสเกิร์ตแล้วก็สปอยเลอร์เนี่ยถูกออกแบบตามหลักกลศาสตร์แอโรไดนามิกเพื่อช่วยลดแรงการต้านลมด้วยนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อสวยงามอย่างเดียวเนาะนะครับแล้วก็ไฟนะครับนี่นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากโมเดลเดิมก็คือลมดำจะออกแนวสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะด้านหลังนะครับก็จะใส่นะครับโลโก้ของ iSize เพิ่มขึ้นมาอย่างนี้ก็จะดูได้ทุกรุ่นเลยสำหรับ Subaru ทุกรุ่นเลยนะครับถ้ามี iSize เนี่ยนะครับก็จะมีโลโก้ตรงนี้ติดอยู่ท้ายรุ่นนะครับนี่ก็จะเป็น Subaru XV IP iSize นะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะครับมีเซ็นเซอร์ด้วยนะครับ2จุดนะครับเนาะสเปคของ GT เนี่ยก็จะได้เท่ากับตัว 2.0 IP iSize เลยนะครับของ XV ก็จะมีกล้องรอบคันด้วยนะครับหลักๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็สำหรับ Subaru XVนะครับที่เป็นตัว GT คันแรกนะครับสีขาวมุกของนครปฐมเลยนะครับท่านไหนที่นะครับอาจจะช่วงสงกรานต์นะครับไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับอยู่ในพื้นที่หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถเข้ามาชมรถของเราได้นะครับถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับช่วงหลังสงกรานต์ก็ดีตอนนี้ยังมีแคมเปญของมอเตอร์โชว์นะครับที่สามารถที่จะมอบให้กับผู้ที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเพจSubaru Auto Car บายในใหม่นะครับแล้วก็นี่เพจของผมเองนะครับแล้วก็ช่อง YouTube นะครับรถแตะขอบฟ้าได้สไตล์ได้ใหม่นะครับแล้วก็ที่โชว์รูมนครปฐมนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองขับนะครับได้ทุกวันเลยนะครับทุกวันทำการเลยอันนี้สามารถติดต่อได้นะครับก็วันนี้แนะนำนะครับ Subaru XV New XV iSize GT ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวพบกันในโอกาสต่อไปนะครับใน EP หน้านะครับผมจะมานำเสนออะไรก็ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังสาระดีๆนะครับจากผมนะครับก็ไม่ได้จบแค่เรื่องรถอย่างเดียวนะครับมีเรื่องชีวิตทั่วไปนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะฮะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเราอาจจะพาทุกท่านนะครับไปท่องเที่ยวแล้วก็หาประสบการณ์ใหม่ๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก็ติชมนะครับกด Subscribe กดให้กำลังใจนะครับกับช่องทางของผมได้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ